แก๊งยาเสพติดเหิมหนักยกพวก20คนพร้อมอาวุธครบมือบุกชิงยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาขณะทำการล่อซื้อได้ปืนประจำกายของเจ้าหน้าที่ไป5กระบอกพร้อมรถเก๋ง1คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องและยาบ้าของกลาง10มัดในวันที่19ตุลาคมจังหวัดสงขลาได้เกิดเหตุอุกฉกรรจ์เมื่อแก๊งยาเสพติดจำนวน20คนพร้อมอาวุธปืนครบมือบุกเข้าไปชิงยาเสพติดและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาขณะเข้าล่อซื้อยาเสพติดจากเอเย่นขายยาในพื้นที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาได้นำปืนประจำกายของเจ้าหน้าที่ไปทั้ง5กระบอกพร้อมรถเก๋ง1คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องและยาบ้า10มัดแต่ไม่ได้ตัวผู้ต้องหาไปสืบเนื่องจากเมื่อเวลา 21:30 นาทีของคืนวันที่17ตุลาคมจ่าเอกภัยรัตน์แก้วมณีเจ้าพนักงานปกครองรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาพร้อมอส.อีก5นายได้ทำการล่อซื้อยาบ้าจากนายธนกรสุวรรณชนะอายุ35ปีชาวจังหวัดเชียงรายได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวนถึง10มัดที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านควนสตอหมู่ที่3ตำบลท่าชมวงอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาและได้ให้นายธนกรทำการล่อซื้อยาเสพติดซึ่งเป็นยาไอซ์จำนวน8กิโลกรัมจากนายดำไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงอยู่ที่จังหวัดสตูลโดยนัดมอบของกลางกันในเวลา 19:45 นาทีเมื่อคืนวันที่18ตุลาคมที่บริเวณแยกสาราขาวหมู่ที่11ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิใช้รถ2คันโดยจ่าเอกภัยรัตน์กับอส.อีก5นายเดินทางไปกับรถเก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นมิราสีดำทะเบียนกจ5064กม.และให้อส.สุทธิพงษ์สุวรรณชาตรีควบคุมตัวนายธนกรผู้ต้องหาไปกับรถกระบะยี่ห้ออีซูซุสีดำหมายเลขทะเบียนบส.ฤาษี8065เชียงรายซึ่งเป็นรถของผู้ต้องหาแต่เมื่อไปถึงจุดนัดพบได้มีรถยนต์จำนวน4คันเข้ามาจอดปิดล้อมรถคันของจ่าเอกภัยรัตน์และมีกลุ่มชายประมาณ20คนมีอาวุธปืนพกสั้นทุกคนและมีอาวุธปืนยาว M4 จำนวน1กระบอกและบังคับให้ทุกคนลงจากรถและให้ถอดเสื้อและปลดอาวุธปืนพกประจำกายประกอบด้วยอาวุธปืนสั้น9มม1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนของจ่าเอกภัยรัตน์อาวุธปืนพกสั้น9มม1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องของนายเลิศฤทธิ์อาวุธปืนพกสั้น9มม1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนของนายพิษณุรัตนอุไรอาวุธปืนพกสั้น9มมพร้อมเครื่องกระสุนปืนและโทรศัพท์2เครื่องของนายอดิศักดิ์หวังนิและอาวุธปืนพกสั้น9มม1กระบอกและได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นหน่วยใดจ่าเอกภัยรัตน์แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีบัตรปปส.และส่งบัตรปปส.ให้คนร้ายดูแต่ทางกลุ่มคนร้ายได้อ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัฐภูมิจากนั้นคนร้ายได้ให้จ่าเอกภัยรัตน์กับพวกขึ้นรถยนต์กระบะคันที่มีรั้วแล้วขับออกมาประมาณ50เมตรและคนร้ายได้ให้จ่าเอกภัยรัตน์กับพวกลงจากรถจากนั้นคนร้ายขับรถหนีไปพร้อมกับรถเก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิมิราชหมายเลขทะเบียนกจ5064กทม.ของจ่าเอกภัยรัตน์ไปด้วยซึ่งในรถก็มียาบ้าของกลางจำนวน10มัดและนำอาวุธปืนพกสั้นของเจ้าหน้าที่จำนวน5กระบอกโทรศัพท์มือถือหลบหนีไปส่วนนายธนกรไม่ได้ตัวไปเพราะอยู่ในรถอีกคันแต่ยังไม่แน่ชัดว่ากลุ่มคนร้ายพยายามจะมาบุกชิงตัวผู้ต้องหาไปด้วยหรือไม่หรือต้องการจะมาเอายาเสพติดเพียงแค่อย่างเดียวส่วนอส.สุทธิพงษ์ที่อยู่ด้านหลังเมื่อเห็นเหตุการณ์จึงขับรถไปแจ้งเหตุที่สภ.รัฐภูมิทางสภ.รัฐภูมิจึงนำกำลังไปช่วยจ่าเอกภัยรัตน์กับพวกออกจากที่เกิดเหตุพามาที่สถานีตำรวจภูธรรัฐภูมิแจ้งความร้องทุกข์ล่าสุดสภ.รัฐภูมิจังหวัดสงขลาทางตำรวจชุดสืบสวนภาค9ได้ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรสงขลาและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน9ได้ลงพื้นที่ไปสรุปเหตุการณ์และวางแนวการสืบสวนล่าตัวคนร้ายนอกจากนี้ยังได้ควบคุมตัวนายธนกรมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมด้วยเพื่อหาเบาะแสของคนร้าย20คนพร้อมอาวุธและเชื่อว่าน่าจะรู้จักกับกลุ่มคนร้ายนอกจากนี้ยังได้เชิญตัวจ่าเอกภัยรัตน์พร้อมอส5นายมาสอบสวนในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนแนวทางการสืบสวนล่าตัวคนร้ายทางชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆโดยแยกเป็น4เส้นทางคือเส้นทางท่าชมวงหาดใหญ่เส้นทางท่าชมวงสตูลเส้นทางรัฐภูมิคูหาและเส้นทางเข้าบ้านนิคมร่วมพัฒนาซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สามารถแยกไปได้หลายเส้นทางโดยแก๊งยาเสพติดแก๊งนี้เป็นเครือข่ายค้ายารายใหญ่ในพื้นที่อำเภอรัฐภูมิส่วนความคืบหน้าในคดีนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ภาพเบาะแสจากกล้องวงจรปิดรถยนต์ของคนร้ายแล้วทั้งช่วงก่อนและหลังที่จะก่อเหตุโดยคนร้ายได้ใช้รถยนต์ทั้งหมด4คันเป็นรถกระบะ2คันและรถเก๋ง2คันรวมทั้งรถเก๋งของจ่าเอกภัยรัตน์รองปลัดป้องกันจังหวัดสงขลาและรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาที่ถูกชิงไปซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกำลังตามแกะรอยรถยนต์ทั้ง5คันในเส้นทางที่คาดว่าจะใช้หลบหนีซึ่งพบว่าขับหลบหนีเข้าไปในชุมชนทางเข้าบ้านนิคมร่วมพัฒนา
ส่วนความคืบหน้าในด้านของคดีพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังสภ.รัฐภูมิตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่19ตุลาคมเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีชุดสืบสวนทั้งชุดสืบสวนภาค9ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนสภ.รัฐภูมิหลังรับฟังรายงานสรุปคดีพลตำรวจโทสมพงษ์เปิดเผยว่าจากการสอบถามปลัดและอส.พบว่าการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายต้องการจะชิงตัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่เจ้าหน้าที่จับกุมมาไว้ก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาอยู่ในรถอีกคันจึงทำได้เพียงแค่ยาบ้า10มัดจำนวน 20,000 เม็ดพร้อมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่และโทรศัพท์ไปส่วนรายละเอียดของกลุ่มคนร้ายนั้นยังไม่สามารถระบุหรือชี้ชัดได้ว่าเป็นกลุ่มไหนแต่เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดขณะที่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานเพื่อหาเบาะแสของกลุ่มคนก่อเหตุสืบจากข่าวรายงาน